ครับวันนี้ก็อยู่กับช่องส่องสีสายหาสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Magic ได้นะครับเป็นการทอยลูกเต๋านะครับแอปนี้ก็ดูข้อมูลแอปนิดนึงนะครับก็มีเริ่มให้โหลดเมื่อวันที่19นะครับ19ตุลาปี63นะแล้วก็มีดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้งนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ16มีนาคมปี64นะครับก็6เดือนที่แล้วนะครับกำลังจะเข้า6เดือนนะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ลองมาเล่นดูนะครับว่ามันจะมีจ่ายหรือไม่จ่ายนะครับเราก็มาวิเคราะห์ดูนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยนะก่อนที่จะมาทำคลิปนะอ่ะโอเคนะครับมันก็มีให้ล็อกอินนะครับได้ห้าแสนเหรียญไอตัวดาวนี้ทำอะไรได้โอ้ถอนขั้นต่ำนี่$100นะครับ แล้วก็150ถ้าเป็นอเมซอนเนี่ย100นะครับคอเล็กอันนี้$100เหมือนกันนะครับอันนี้คอเล็กออนิมอลใช่ไหมแมตเตอะไรตองเจ็ดนะก็100เหมือนกันครับมาคลิกดูดอลลาร์อ่ะมันก็เข้าอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาคลิกดูรูปหมูนะมันจะมีอะไรเนี่ยมันเป็นรูปคางนะอ่ะก็ยังไม่เปิดนะตัวนี้ถ้าเชิญเพื่อนก็จะได้$7นะครับต่อ1คนอ่ะเดี๋ยวลองทอยดูแต่ว่าถ้าถอน$100เนี่ยมันค่อนข้างเยอะไปโอ้โหเดี๋ยวนะทอย1ครั้งนะครับขึ้นมา$4นะครับหอมันมีคูดาวตรงนี้นะครับอีก15นาทีนะครับคือเราต้องทำยังไงเนี่ยต้องดูโฆษณาจะมีไหมเนี่ยอ๋อมันต้องรอ15ทีถึงได้ทอยไปเรื่อยนะครับส่วนหมูตัวนี้มันสะสมเท่าไหร่สองดอลลาร์นะครับอ่ะค้างโอเคนึกว่าค้างอ่ะดูสามขีดข้างบนเนี่ยผมแตะก็ไม่มีอะไรขึ้นออกขึ้นมาละอันนี้ก็การเชิญเพื่อนอ่ะมันต้องรอ15ทีทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอาคลิกเข้าดูใหม่คือมันได้ง่ายเกินไปนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่จ่ายนะนี่ดูครับนี่ผมเล่นมากี่นาทีเนี่ย2นาทีได้$4.5นะครับซึ่งถ้าจะได้$100โอ้โหมันก็ได้ง่ายเกินนะครับแต่ว่ามันก็มีให้คลิกอันนี้มีระยะเวลามานะครับก็คือ15ทีเดินได้1ครั้งเอาหมูผมไปทำไมไปอยู่ตรงนั้นละนี่ฮะถอนขั้นต่ำดู150ดอลลาร์ตรงนี้100ดอลลาร์นะครับต้องใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย1,000ล้านหรือ10,000ล้านเนี่ยนี่ก็650,000แล้วนะได้แป๊บเดียวนะครับสรุปนะครับว่าแอปนี้คงไม่จ่ายหรอกนะครับดูจากการที่เราเล่นแล้วเนี่ยคือมันจะได้ง่ายเกินไปนะแต่ว่ามันก็มีคูดาวอยู่นะมันจะยากที่สุดของตรงนี้นะครับสำหรับบางคนเล่นจริงเล่นจังเนี่ยอาจจะลองเล่นดูได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำนะผมคิดว่ามันไม่จ่ายนะครับผมก็ไปลองหาข้อมูลในส่วนของคนที่เล่นมานะครับเขาก็ไม่ได้เงินนะถอนไปแล้วก็ไม่ได้ก็ประมาณนี้ให้ส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ